สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวบ้านต่อคิวกดเงินอยู่ดีๆจู่ๆก็มีเสียงตะโกนเอาแบงค์20มาแลกแบงค์100เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวหลังจากได้มีชาวบ้านกลุ่มนึงกำลังต่อคิวกดเงินกันอยู่จู่ๆก็มีชายใจดีเดินมาตะโกนว่าผมมีแบงค์100ใครอยากเอาแบงค์20มาแลกบ้างงานนี้ชาวบ้านต่างฮือฮารีบหาแบงค์20ของตนเองกันยกใหญ่และต่างขอบคุณที่นำมาให้แลกในครั้งนี้โดยชายคนดังกล่าวก็คือคุณลุงโทนี่คนดังของเรานั่นเองขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ